สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้ใน Baby Posy Pe Channel นะคะวันนี้เนี่ยเป้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกอาหารในการลดความอ้วนนะคะว่าการที่เป้ลดลงมาได้หลายๆกิโลอย่างรวดเร็วและถาวรเนี่ยเป้เลือกกินอะไรได้บ้างนะคะแนวนะคะที่เป้ได้รีวิวประสบการณ์การลดน้ำหนักของเป้17กิโลกรัมโดยทานแต่อาหารเซเว่นนะว่าเป้ทานอะไรยังไงบ้างนะคะเรียกว่าเสียงตอบรับดีมากคือมีคนไปทำตามเยอะมากแล้วมันได้ผลจริงแต่ก็มีคนจำนวนมากถามมาว่าแล้วถ้าไม่กินในเซเว่นล่ะกินอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเป้ก็เลยจะมายกตัวอย่างเมนูอาหารนะคะว่าเราจะสามารถกินอะไรได้บ้างในช่วงที่เราลดน้ำหนักนะซึ่งในแต่ละเมนูอาหารที่เป้จะยกมาให้เพื่อนๆ เนี่ยเรียกว่าคุณภาพทั้งนั้นเพราะนอกจากแคลอรี่จะไม่เกิน150กิโลแคลอรี่แล้วเนี่ยยังรู้สึกอิ่มท้องสบายนอนหลับดีด้วยนะจ๊ะมาที่เมนูแรกนะคะก็คือสลัดนั่นเองซึ่งถ้าใครลดน้ำหนักแล้วเนี่ยเป้รับรองเลยว่าต้องคิดถึงสลัดเป็นเมนูแรกเลยนะคะซึ่งแคลอรี่ที่ตกอยู่ในสลัดแต่ละจานเนี่ยจะอยู่ที่100ถึง150กิโลแคลอรี่ผักในสลัดเนี่ยจะไม่มีกิโลแคลอรี่ให้เรานะคะแต่ว่าจะมีไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายแล้วก็มีวิตามินต่างๆให้เรานะคะซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่แคลอรี่จะไปอยู่ที่ไหนก็คือจะไปอยู่ที่เนื้อสัตว์ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกกุ้งเลือกปลาเลือกไข่และแคลอรี่ที่เหลือเนี่ยก็จะไปอยู่ในน้ำสลัดที่เราเลือกนั่นเองนะคะน้ำสลัดที่เราจะเลือกรับประทานนะคะคือตอนนี้มีวางเต็มไปหมดในชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะว่าตักกี่ช้อนกี่กิโลแคลอรี่น้ำสลัดที่กิโลแคลอรี่น้อยๆนะคะก็เช่นน้ำสลัดญี่ปุ่นนั่นเองคือแบบเหมือนซีอิ๊วเลยอ่ะคือแบบเหมือนเอาผักมากินกับน้ำสลัดญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบบรสซีอิ๊วหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอให้กระชุ่มกระชวยอันนี้ก็คือจะกิโลแคลอรี่น้อยมากรับรองว่าไม่เกิน150กิโลแคลอรี่แน่ๆและเนื้อสัตว์ที่เราเลือกนะคะไม่ควรจะเป็นแบบเนื้อหมูติดมันอะไรอย่างเงี้ยเนื้อที่เราควรจะเลือกก็คืออาจจะเป็นเนื้อปลาไข่หรือว่ากุ้งแทนนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้โปรตีนจากในสลัดมาช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของร่างกายเราด้วยนะคะมาที่เมนูที่สองเนี่ยคือยำปลากระป๋องค่ะเรียกว่าต้องมีติดครัวเรือนทุกบ้านเลยและกิโลแคลอรี่เนี่ยก็คือไม่ถึง100กิโลแคลอรี่เลยเมนูเนี้ยเนี่ยจะบอกว่าอร่อยแซ่บแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรจืดชืดนะคะคือน้ำลายแป๊บในปลากระป๋องเนี่ยจะมีโปรตีนชั้นดีให้เราก็คือปลาซาดีนนั่นเองนะคะซึ่งในปลาซาดีนเนี่ยจะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะคะซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับระบบประสาทแล้วก็จอประสาทตาของเรานะคะเมื่อทานไปแล้วเนี่ยนอกจากโปรตีนในปลาซาดีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายเราทำให้ผิวดีอะไรดียังจะไปบำรุงสมองและดวงตาให้เราได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าหุ่นดีสวยและฉลาดด้วยมาที่เมนูที่3นะคะก็คือน้ำพริกกับผักนั่นเองกิโลแคลอรี่ของเมนูนี้เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ150กิโลแคลอรี่นะคะเราจะสามารถใช้เป็นผักต้มหรือผักสดก็ได้เมนูนี้เนี่ยถ้ากินกับข้าวไปรับรองว่ายังไงก็ไม่อ้วนเพิ่มขึ้นแน่นอนแถมยังมีไฟเบอร์จากผักเอยอะไรเอยด้วยนะคะมาที่เมนูที่4ก็คือแกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่หมูสับกิโลแคลอรี่ของนางเนี่ยจะตกอยู่ที่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าใครอยากใส่หมูสับเนี่ยก็คือใส่เข้าไปได้นะคะยังไงกิโลแคลอรี่เนี่ยก็คือจะตกอยู่ที่ประมาณ110กิโลแคลอรี่ไม่เกิน150แน่นอนนะคะและถ้ามีคนถามว่าแกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่หมูสับแล้วจะเอาอะไรเป็นโปรตีนในนั้นมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็เต้าหู้ไงคะเต้าหู้ไข่ไก่ที่เราเลือกทานนั้นคือข้างในก็คือจะมีโปรตีนจากเต้าหู้ไข่ไก่อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะเล่นกงเล่นกล้ามอะไรโปรตีนในนั้นอาจจะไม่พอนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้จะแบบออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะมาที่เมนูที่5นะคะก็คือส้มตำไทยนั่นเองตกอยู่ที่ประมาณ120กิโลแคลอรี่ทำไมไม่ต้องพูดว่าส้มตำไทยส้มตำปูปลาไม่ได้เหรอในส้มตำปูปลาเนี่ยชื่อก็บอกอยู่ว่าใส่ทั้งปูทั้งปลาเข้าไปเลยนะคะในนั้นมีโซเดียมเยอะมากทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องบวมฉึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อเราได้รับโซเดียมเยอะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมน้ำดูดซับน้ำเอาไว้ในเซลล์ผิวมากนะคะทำให้หน้าเราอาจจะบวมฉึ่งเพราะว่าปลาได้แต่ถ้าอร่อยก็โอเคแสบมาที่เมนูที่6นะคะเมนูนี้คือเป้ชอบมากๆเพราะว่ากินตั้งแต่เด็กเลยก็คือ
ต้มจืดตำลึงหมูสับไม่ใส่เครื่องในนั่นเองนะคะจะมีกิโลแคลอรี่ตกอยู่ที่ประมาณ150กิโลแคลอรี่เท่านั้นแต่ถ้าเราใส่เครื่องในกิโลแคลอรี่ก็จะเกินกว่านั้นไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งถ้าชอบจริงๆก็ใส่เข้าไปเถอะไม่ต้องซีหรอกเรากินอย่างอื่นอ่ะอ้วนกว่านี้อีกและผักตำลึงนะคะเป็นผักที่หาได้ง่ายมากตามหลังบ้านเนี่ยไปขโมยแม่มาได้เลยนะคะให้แม่ทำต้มกินให้เลยนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเราเนี่ยให้ถ่ายได้ดีขึ้นด้วยนะคะและมาที่เมนูที่7ก็คือแกงส้มนั่นเองแต่ไม่ใช่แกงส้มชะอมทอดอะไรนะคะเป็นแกงส้มธรรมดาปกติเนี่ยแหละกิโลแคลอรี่ของมันเนี่ยรับรองเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าเท่าไหร่ให้ทายเท่าไหร่อ่ะอย่าเพิ่งฟังต่อนะเม้นมาก่อนว่าให้ทายกิโลแคลอรี่ของแกงส้มไม่ใส่ชะอมทอดเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันน้อยอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวก็คือ40กิโลแคลอรี่เท่านั้นก็จริงๆคือเป้เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ลดน้ำหนักเนี่ยมาศึกษากิโลแคลอรี่ของแต่ละเมนูเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกงส้มกิโลแคลอรี่น้อยมากและอีกอย่างนึงเป็นอาหารไทยหาได้ตามตลาดทั่วไปหรือใครจะสะดวกทำเองก็ทำได้เลยนะคะจะได้ควบคุมพวกเครื่องปรุงความเค็มอะไรได้ด้วยนะคะเวิร์กมากมาที่เมนูที่8นะคะเป็นไข่ต้มนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เป้ชอบมากเนื่องจากหากินได้ง่ายนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็น 3-4 วันก็คือไม่เสียกิโลแคลอรี่ของนางเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณลูกละ70กิโลแคลอรี่เท่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆจะสะดวกกินมื้อละ 2-3 ฟองก็คือกินไปเลยนะคะแต่ว่ามีหมายเหตุนะคะสำหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยถ้าจะกินไข่ต้มมื้อละ 2-3 ฟองแล้วกินไข่แดงเข้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะคะแต่ว่าเป้อะคอเลสเตอรอลประมาณ150ซึ่งปกติมากนะคะเป้จะกินไข่แดงประมาณวันละ2ฟองได้เลยนะคะเพราะว่าชอบมากแต่ว่าก็คือไม่ได้กินแบบเยอะไปกว่านั้นเพราะว่ากลัวไขมันตัวเองจะเยอะเหมือนกันนะคะและในผู้ที่สูงอายุหรือวางแผนว่าตัวเองจะสูงอายุนะคะก็คือกินไข่แดงมื้อละฟองก็พอเดี๋ยวคอเลสเตอรอลพุ่งแล้วก็จะมาโทษเป้ไม่ได้นะคะมาที่เมนูที่9แล้วค่ะก็คือฝรั่งนั่นเองโดยฝรั่ง1รูปเนี่ยจะให้กิโลแคลอรี่ของเราอยู่ที่60กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงอีกทั้งยังมีวิตามินซีปริมาณสูงด้วยแถมยังมีวิจัยออกมาว่าเจ้าฝรั่งเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณไขมันดีในร่างกายให้เราได้อีกด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีเลิศเพอร์เฟคมากมาที่เมนูสุดท้ายแล้วนะคะตื่นเต้นอะแอปเปิ้ลเขียวนั่นเองนะคะซึ่งแอปเปิ้ลเขียว100กรัมเนี่ยจะมีกิโลแคลอรี่ตกอยู่ที่52กิโลแคลอรี่เท่านั้นนอกจากจะเป็นผลไม้ยอดฮิตในกลุ่มคนที่ลดน้ำหนักแล้วนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยยังทำให้เราอยู่ท้องและทำให้ลดความอยากอาหารพวกของหวานของเราได้อีกด้วยนะคะเนื่องจากแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมีความหวานให้เราเรียบร้อยแล้วในปริมาณที่มีแคลอรี่ต่ำและความพิเศษอีกข้อนึงที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะคะเนื่องจากแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยยังสามารถดักจับไขมันในร่างกายเราได้อีกด้วยนะคะโหรู้แบบนี้แล้วนะคะอยากจะไปซูเปอร์ไปซื้อมาตอนนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นผลไม้ที่เป็นราชาแห่งการลดความอ้วนได้จริงๆเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือ10เมนูที่แป้ยกตัวอย่างมานะคะว่าไม่เกิน150กิโลแคลอรี่และเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลือกทานในช่วงที่ตัวเองลดน้ำหนักได้นะคะนี่ก็คือคลิปที่เป็นคำตอบสำหรับคนที่ถามเข้ามานะคะว่าแล้วถ้าแป้ไม่กินของในเซเว่นเนี่ยจะทานอะไรได้บ้างนะแป้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอยากจะบอกเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์จากอะไรใดๆทั้งสิ้นมีคนบอกว่าเอ้ยแป้ได้สปอนเซอร์จากเซเว่นหรือเปล่ามาทำลดน้ำหนักโดยอาหารในเซเว่นโดยที่ไม่ออกกำลังกายไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะคะเรียกว่าเราได้ลองทำแล้วมันเวิร์กจริงๆและอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะคะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกในการลดความอ้วนลดน้ำหนักอะไรกันมากมายคือบางคนอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ามันส่งผลกับสุขภาพเรานะคะแต่เรื่องพวกนี้ก็คือ you are what you eat จริงๆทุกวันนี้มลภาวะเยอะแล้วที่มาทำร้ายร่างกายเราอย่าให้เราเอาอะไรไม่ดีไม่ดีเข้าไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันเสียด้วยตัวเองอีกนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่เรื่องลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือการลดน้ำหนักอย่างถาวร นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะสามารถเม้นมาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไปตอบทุกอันแน่นอนเพราะว่าเป็นคนชอบตอบคอมเมนต์มากมาคุยกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรยังไงมีอะไรอัปเดตถ้าเป้พูดอะไรยังไงผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe
แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้เป้ด้วยนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้เป้ทำอะไรยังไงเนี่ยก็เม้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นท็อปิกที่เป้เอาไปทำในคลิปหน้าก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย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 กด Subscribe ด้วยนะขอละกราบค่ะ